พัฒนาพักเพื่อไทยลั่นเอาเรื่องสหายแสงถึงที่สุดปราศัยหาว่าโง่ถือเป็นการดูแคลนประชาชนวันที่5ทธันวาคม2565เวลา17บนิกาสนาทีสยามรัฐออนไลน์รายงานว่าจากกรณีนายสุภชัยโพสุสอสอนครพนมภักภูมิใจไทยและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองปราศัยโจมตีสสที่อภิปรายการจัดงบประมาณของกระทรวงคมนาคม โดยระบุมันโง่จริงหรือแกล้งโง่ถ้าสกลนครอยากได้งบพัฒนาเยอะๆให้เลือกฝ่ายรัฐบาลเลือกภูมิใจไทยดังที่เป็นข่าวนั้นล่าสุดวันที่5ธันวาคมนายพัฒนาศับโสสสสกลนครพักเพื่อไทยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าการพูดเช่นนี้เป็นการดูแคลนเพื่อนสมาชิกและอย่างน้อยสอสก็เป็นคนที่ประชาชนเลือกมาที่บอกว่าโงา่ถือเป็นการดูแคลนประชาชน ที่นายสุภชัยพูดคงหมายถึงตนเพราะตนเป็นคนอภิปรายเรื่องงบกระทรวงคมนาคมวันที่อภิปรายก็พูดไปชัดเจนว่าดีใจกับคนบรีรำมที่ได้งบพัฒนาแต่เสียใจแทนคนไทยที่งบประมาณไม่กระจายซึ่งนายสุภชัยอาจไม่ชอบใจถ้าเป็นสสก็จะเฉยเฉยแต่นี้เป็นถึงรองประธานสภาต้องมีวุฒิภาวะมากกว่านี้ทั้งนี้นายพรฒนายยังกล่าวต่อว่าในเรื่องนี้ ได้แจ้งไปยังพักเพื่อดูข้ขอกฎหมายและดำเนินการถึงที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมเรื่องหมิ่นประมาทรวมถึงการก้าวล่วงงบประมาณของฝ่ายบริหารซึ่งตนต้องดูกฎหมายก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไรได้บ้างซึ่งจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอย่างแน่นอนสหายแสงรองประธานสภาแจงครองที่ดินป่าดงพ้าไทย200ไร่ถูกกฎหมายปัดรูปป่า สุภาชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองแจงยิบป,ปมครอบครองที่ดินป่าดงพัะนาย200อไร่ยันได้มาแบบถูกกฎหมายไม่ใช่พื้นที่ป่าเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเท่านั้นไม่มีความผิดอะไรวันที่4ทธันวาคม2,565เวลาสิตรรกา24นาทีด e ลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา11ตรรกาวันที่สธันวาคม ที่ศูนย์ประสานงานภาคภูมิใจไทยจังหวัดนครพนมนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองและสอสอนครพนมภาคภูมิใจไทยถแถลงกรณีมีข่าวว่าคณะกรรมาการหรือกมทจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรเตรียมเสนอวาระเข้าสภาเพื่อพิจารณาเอาผิด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่านายสุภาชัยครอบครองที่ดินป่าดงผ้าไทายที่บริเวณตำบลผ้าไทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมโดยมิชอบด้วยกฎหมายนายสุภาชัยยืนยันตนได้ครอบครองที่ดินดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2531ถึง2532ทำการเกษตรจำนวนประมาณ200ไร่ซึ่งขณะนั้น ตนยังเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าหน,นามแก้วตำบลพาทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมก่อนมาเป็นสอสอเมื่อปี2544นั่นย่อมแสดงว่าตนไม่ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ความเป็นสอสอเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเหล่านั้นแต่อย่างใดและขอร้องให้ในายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเร่งให้กรรมธิการจริยธรรมเร่งให้ตรวจสอบให้สิ้นสุดกระบวนความในสภาชุดนี้ ซึ่งสุดท้ายหากผลการตรวจสอบออกมาเป็นอย่างไรตนพร้อมน้อมรับนายสุภช,ชัยชี้แจงย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2518ถึง2519รัฐบาลได้ทำการจัดสรรที่ดินป่าดงผ้าไทยให้ชาวบ้านทำกินโดยแบ่งเป็นล็อกล็อกละสิบไร่เพื่อทำการเกษตรและยังให้เป็นที่อยู่อาศัยอีกคนละ1ไร่และต่อมาเกิดปัญหาชาวบ้านไม่เข้าทำประโยชน์ หรือซื้อขายเปลี่ยนมือไปทําให้ผิดเงื่อนไขนําไปสู่การจําหน่ายใบจองในพื้นที่ป่าดงพา้าไทยจํานวนทั้งหมดประมาณ20,000ไร่โดยมีผู้ที่ครอบครองที่ดินและทำกินอยู่ไม่ตรงชื่อตามใบจองรวมทั้งสิ้นถึง880แปลงจากนั้นคนที่ครอบครองที่ดินดังกล่าวจึงสามารถไปดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่ดินซึ่งที่ดินของตนครอบครองมา30ปี ไม่มีใครยึดได้และพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่ป่าเป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้นเพราะเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่านอกจากนี้เรื่องดังกล่าวในสมัยตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ในปี2553ก็เคยถูกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องดังกล่าวอีกทางหนึ่งก็ส่งให้คณะกรรมการปปชพิจารณาแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรออกมาย่อมสันนิษฐานได้ว่าไม่มีความผิดอะไรในสุภาชัยกล่าวในที่สุดสหายแสงรองประธานสภาประกาศฟ้องทนายตั้มพาดพิงทําบุตรสาวเสียหายสุภาชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองประกาศฟ้องดําเนินคดีทานายตั้มหลังออกมาพาดพิงเรื่องอดีตผู้ช่วยเลขารองประธานสภา ยงมาถึงลูกสาวทําให้ครอบครัวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติยศวันที่4ทธันวาคม2,565เวลา14.59นาทีเดลีนิวสออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา1 1บานาทีวันที่4ทธันวาคมที่ศูนย์ประสานงานภักภูมิใจไทยจังหวัดนครพนมนายสุพชัยโพสุสอสอนครพนมภักภูมิใจไทยและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองถแถลงชี้แจง กรณีนายสิทราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มกล่าวหาว่าอดีตผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกอบจจังหวัดหนึ่งและเป็นสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนายกอบจดังกล่าวได้ลวงเงินจำนวน25ล้านบาทจากนักธุรกิจสาวไฮโซเพื่อหลอกช่วยเคลียร์คดีโดยนายสุภวชัยยอมรับว่าเคยรู้จักกับผู้ช่วยคนดังกล่าวจริง ในช่วงที่ตนได้รับตำแหน่งรองประธานสภา,าทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่ามีโปรไฟล์ดีตนจึงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุก,การรองประธานสภา,าและได้มอบหมายให้มาช่วยงานลูกสาวหลังจากได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบจ์นครพนมแต่หลังจากทำงานได้สองถึงสามเดือนบุคคลดังกล่าวได้ลาออกไปโดยให้เหตุผลว่าไม่เหมาะสมกับงานและไม่ได้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องกันอีก ที่ผ่านมาผมรู้สึกชื่นชมทนายตั้มมาโดยตลอดที่ให้ความช่วยเหลือคนแต่พอมาเจอกับตัวเองทําให้รู้สึกว่าทนายตั้มรับข้อมูลด้านเดียวและหากเรื่องใดที่เป็นการเมืองก็จะพยายามเข้ามายุ่งและลากให้เป็นประเด็นซึ่งส่วนตัวไม่เข้าใจว่าหากมีการต้มตุนกันเกิดขึ้นเหตุใดจึงไม่ไปฟ้องร้องดําเนินคดีซึ่งหากกระทําผิดก็ไปสู้กัน สิ่งที่ผมรู้สึกไม่สบายใจคือการเอาเรื่องลูกสาวมาประกาศต่อสาธารณะว่าเป็นภรรยาที่ไม่จดทะเบียนทั้งที่ลูกผมเป็นโสดและแม้ว่ากินข้าวกับผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยกินตามลำพังจึงถือว่าเป็นการทำให้ลูกสาวผมและตัวผมตลอดจนครอบครัวได้รับความเสียหายเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์เพราะลูกสาวผมมีหน้ามีตาในสังคม ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสียและผมก็ยังหวังว่าจะได้ลูกเขยจึงจำเป็นที่จะต้องฟ้องร้องดำเนินคดีกับทนายตั้มและผู้ให้ข้อมูลภายในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามหากทนายตั้มแถลงขอโทษก็อาจพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเป็นลูกผู้ชายพอ่อนายสุภชัยกล่าวนายสุภชัยกล่าวด้วยว่าในส่วนที่มีการพาดพิงนายเนวินชิดชอบครูใหญ่ภาคภูมิใจไทยนั้นส่วนตัวยังไม่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ มีเพียงนายอนุทิมชาญยรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักได้โทรศัพท์สอบถามและให้ตนชี้แจงไปตามความจริง